เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่20จะบอกว่าถ้า AN เนี่ย AN เป็นเลข2ค่าถ้า M จำนวนคี่ AN จะเป็น 2N-1 แล้วก็ถ้า M เป็นจำนวนคู่ AN จะเป็น 2N แล้วเขาถามว่าซิกมา N เท่ากับ1ถึง30ของ AN มีค่าเท่าใดข้อ1 911ข้อ2 912ข้อ3 913ข้อ4 914แล้วก็ข้อ5 915อันดับแรกเลยเขาให้ AN มาถูกปะเขาถามว่าอันนี้คือเครื่องหมายอะไรเราต้องเข้าใจก่อนนะ N เท่ากับ1ถึง30 AN หมายความว่าเอาผลรวมของเปลี่ยนค่าเนี่ย N เท่ากับ1ถึง N เท่ากับ30หมายความว่าอย่างนี้คือ N เท่ากับ1บวก N เท่ากับ2บวก N เท่ากับ3บวกไปเรื่อยๆบวกถึง A 29บวกถึง A 30อันนี้คือซิกมาเป็นสัญลักษณ์ผลบวกสมมุติซิกมา n เท่ากับ1ถึง30 an บวก2จะเท่ากับเท่าไหร่ a 1บวก2 a 2บวก2อย่างนี้นะบวก a 30บวก2คือต้องมี2ทุกตัวนะอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบฉันเอา a 1บวก a 2บวกถึง a 30แล้วค่อยบวก2อย่างเงี้ยผิดนะที่ถูกต้องเป็นแบบข้างบนนะจ๊ะอันนี้คือเครื่องหมายแบบซิกมา n ค่อยๆไล่จาก1ไป2 2ไป3เรามาดู an กันดีกว่าเราจะแยกเลยดีไหมเขาให้ถามแต่ n เท่ากับ1ถึง30จำนวนคี่มีอะไรบ้างมี1 3 5ถึง29ถูกป่ะจำนวนคู่มี2 4 6 8ถึง30เลยถูกป่ะอันนี้มีทั้งหมดกี่ตัว15ตัว15ตัวถูกป่ะเพราะอะไรถึงรู้ก็มันรวมกันต้องได้30อ่ะอันนี้จะมี14 16เหรอหรือจะมี16 14ไม่ใช่ทำไมถึงรวมกันได้30เพราะ n เท่ากับ1ถึง30มีกี่ตัวถึง30มี n ทั้งหมด30ถูกป่ะมี n ทั้งหมด30มันแบ่งเป็นคู่กับคี่อ่ะมันก็ควรจะแบ่งได้ค่าที่เท่ากันถูกป่ะก็เป็น15กับ15ตรงนี้เข้าใจนะคือเขาให้หา n ตั้งแต่ n เป็น1ถึง n เป็น30อันนี้เราจะพิจารณาที่ n เป็นคู่กับ n เป็นคี่ทำไมต้องพิจารณาที่ n เป็นคู่กับ n เป็นคี่เพราะว่า a 1 a 3ถึง a 29เนี่ยจะให้ค่าหนึ่ง a 2 a 4 a 6ไปเรื่อยหรือ a 30จะให้ค่าหนึ่งเพราะอะไรเพราะโจทย์กำหนดมาบอกว่า a n น่ะจะเปลี่ยนค่าขึ้นอยู่กับ n นี้ถ้า n เป็นคู่หรือ n เป็นคี่นี่ไงเราก็เลยแบ่ง1 3 5ชื่อๆถึงอันนี้จะแทนแบบ n ค่า n n เป็น1 n เป็น3 n เป็น5ถึง n เป็น29แล้วเราจะมาพิจารณาอันบนแล้ว n เป็น2เป็น4เป็น6ถึง30เนี่ยจะมาพิจารณาอันล่างตรงนี้เข้าใจนะเปรียบเสมือนว่าเนี่ยเขาให้หาอันนี้ใช่ป่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการถามแต่เราจะแบ่งอย่างนี้เป็น a 1บวก a 3บวก a 5บวกไปเรื่อยๆบวกถึง a 29ก่อนเท่ากับเท่าไหร่ a 2บวก a 4บวก a 6บวกถึง a 30เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่แล้วเอา2อันนี้มาบวกกันนี่ไงเราแบ่งแล้วเนี่ย a 1ถึง a 29 a 2ถึง a 30ต่างฝ่ายต่างมี15ตัวเรามากรณีแรกก่อนกรณีที่เป็นเลขคี่จะเท่ากับ 2n ลบ 1ถูกป่ะเท่ากับ an โดยที่ n เท่ากับเป็นเลขคี่ไง29ถูกป่ะไหนแทน n เป็น1 n เป็น1ได้อะไรได้2คูณ1ลบ1 n เป็น2ได้อะไรเอ้ยขอโทษ n เป็น3ได้2คูณ3ลบ1 n เป็น5ได้2คูณ5ลบ1บวกไปเรื่อยๆบวกถึง n เป็น29ได้2คูณ29ลบ1เปิดวงเล็บจับคู่ที่มี2ดีไหม2เนี่ยอันนี้มี2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 มี2คูณกับ1บวกกับ2คูณกับ3บวกกับ2คูณกับ5บวกไปเรื่อยๆบวกกับ2คูณกับ29แล้วมีลบ1ทั้งหมดกี่ตัวลบ1ลบ1ลบ1ไปเรื่อยลบ1ลบ1มีกี่ตัวก็ดูสิว่าอันนี้มันมีกี่ตัวอันนี้มีทั้งหมด15ตัวเพราะฉะนั้นลบ1มี15ตัวตรงนี้เข้าใจนะคือเราคิดไปแล้วใช่ไหมว่ามัน1 3 5ถึง29เนี่ยมีทั้งหมด15ตัว
แล้วมันก็ต้องมีตั้งแต่ลบหนึ่งของหนึ่งลบหนึ่งของสามลบหนึ่งของลบหนึ่งของห้าลบหนึ่งของเนี่ยลบหนึ่งมันต้องมีทุกตัวใช่ป่ะหนึ่งก็ต้องมีลบหนึ่งสามก็ต้องมีลบหนึ่งห้าก็ต้องมีลบหนึ่งทุกตัวต้องมีลบหนึ่งมีทั้งหมดกี่ตัวสิบห้าตัวก็เป็นลบหนึ่งคูณกับสิบห้าส่วนอันข้างหน้าเนี่ยเราจับคู่ที่มีสองก็จะมีตั้งแต่สองคูณหนึ่งสองคูณสามสองคูณห้าไปเรื่อยสองคูณเจ็ดสองคูณเก้าถึงสองคูณยี่สิบเก้าเลยอ่ะดึงสองออกได้เป็นหนึ่งบวกสามบวกห้าบวกไปเรื่อยถึงบวกกับยี่สิบเก้าลบกับ15ถูกป่ะได้เท่าไหร่ผลบวกเลขคี่ว่าอะไรไม่ต้องผลบวกเลขคี่ก็ได้มีสูตรนึงที่อยากให้รู้เขาเรียกว่าสูตรผลบวกลำดับเลขคณิตสูตรผลบวกเฉยๆดีกว่าคือการที่ถ้าเกิดเรามีพจน์A1 A2 A3 A4 AN AN บวก1 AN บวก2สมมุติมีเท่านี้สมมุตินะมีเท่านี้แล้วเราสามารถจับคู่หน้าหลังได้ได้ค่าที่มันเท่ากันนะเราจะมีสูตรว่าทั้งหมดจำนวนทั้งหมดนะขอใช้เป็นอะไรดีอะจำนวนทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็มี1 2 3 4 5มีทั้งหมดกี่ตัว n บวก3ตัวอย่างเงี้ยหาร2คูณกับ a บวก l อันนี้คือตัวหน้าตัวสุดท้ายอันนี้คือสูตรผลบวกปกติถูกไหมตัวหน้าบวกตัวสุดท้ายอย่างเช่น1บวก3บวก5บวก7บวก9บวก11บวกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกไปถึง17 19มันจับคู่ได้ไหม19จับกับ13จับกับ17อะไรอย่างงี้เช็ค2คู่ก็ได้ถ้า2คู่เท่ามันก็น่าจะเท่าหมด1บวก19ได้20 7บวก3ได้20เอาสมเป็นว่ามันเท่ากันถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็นับว่าอันนี้มีทั้งหมดกี่ตัว1ถึง19มีทั้งหมด10ตัวถูกปะนับก็ได้1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยนับไปมีทั้งหมด10ตัวหาร2 A คือตัวหน้าคือ1ตัวหลังคือ19ผลบวกก็คือ5คูณ20เท่ากับ100นั่นเองนี่ก็คือสูตร n ส่วน2 a บวก l n คือจำนวนทั้งหมด a คือจำนวนทั้งหมดตัวหน้าตัวสุดท้ายอย่าลืมนะว่าจับคู่แล้วมันต้องอยู่ในกรณีที่เท่ากันนะไหนมาดูอันนี้1บวก3บวก5บวกถึง29ถูกปะมีอะไรบ้าง1บวก3บวก5บวก7บวกบวกไปถึง23บวก25บวก27บวก29มีทั้งหมดกี่ตัวนะ15ตัวถูกปะไหนลองจับคู่ซิว่ามันเท่ากันไหม5บวก25ได้30 3บวก27ได้30 1บวก29ได้30แปลว่าใช้สูตรนี้ได้ได้ว่าอะไรn มีกี่ตัว15ตัวส่วน2 a บวก l a คือ1 l คือ29แล้วก็ลบกับ15ถูกปะเท่ากับเท่าไหร่15คูณกับ30ลบ15ได้เป็น15คูณกับ29ติดไว้ก่อนนี้ได้15คูณกับ29ต่อมาจำนวนคู่ยังไม่ได้คิดจำนวนคู่AN เท่ากับ 2N โดยที่ N เท่ากับ2 4 6 8ถึง30มีทั้งหมด15ตัวตัวแรก N เป็น2จะได้ว่า2คูณ2บวกกับ N เป็น4ได้2คูณ4บวก N เป็น6ได้2คูณ6บวกไปเรื่อยๆบวกถึง2คูณ30ดึง2ออกได้เปล่าดึง2ออกได้
ได้ข้างในเป็น2บวก4บวก6บวกไอ้พวกนี้ใช่ปะบวก8บวกถึง28บวก30มีทั้งหมด15ตัวเนื่องจากเป็นจำนวนคู่ดึง2อีกทีได้ได้1บวก2บวก3บวก4บวกบวกไปเรื่อยบวกถึง14บวก15ได้เท่าไหร่2คูณ2ได้4อันนี้จับคู่ได้ไหมจับคู่ได้16ถูกป่ะเพราะฉะนั้นคิดได้มีทั้งหมดกี่ตัว15ตัว n ส่วน2คูณกับ a คือ1 l คือ15 n ส่วน2 a บวก l จำให้แม่นนะตัดกันได้2 2คูณ15ได้30อันนี้บวกกันได้16ก็เป็น30คูณกับ1630คูณ16หรือเท่ากับ15คูณ15คูณเท่าไหร่32ถูกป่ะนี่เข้าใจไหม30คูณ16ใช่ไหมเท่ากับ15คูณ2คูณ16เท่ากับ15คูณกับ2คูณ16เท่ากับ15คูณ16 2 32อ่ะนี่ไงเอามันมาบวกกันก็จะกลายเป็น15คูณกับ32บวก29เท่ากับ15คูณกับ61อ่ะ15คูณ61ลงท้ายได้5ตอบข้อ5แน่นอนอันนี้คือใช้เซนส์ถูกป่ะไม่ได้รู้ไม่ได้คูณเดี๋ยวคูณให้15คูณ61ได้5 1นี่ไงได้915จริงๆด้วยตอบ915ข้อนี้ข้อนี้ทำยังไงเดี๋ยวจะอธิบายช้าๆให้เข้าใจเขาบอกมาว่าให้หาอะไรซิกมา AN ถูกป่ะก็คือเนี่ยการหา A1 บวก A2 บวก A3 บวกถึง A30 แต่เขามีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขเขาบอกว่าอะไรดูที่ N นะแกให้หาซิกมา A ก็จริงแต่ว่า AN มีเงื่อนไขไม่ได้ง่ายๆทั่วไปนะจ๊ะ AN ถ้า N เป็นจำนวนคี่เนี่ยให้ AN เท่ากับ 2N ลบ 1ถ้า N เป็นจำนวนคู่ให้ AN เท่ากับ 2N เราก็เลยแบ่งคิดถูกป่ะอันนี้เราจะคิด A1 บวก A3 บวก A5 บวกถึง A29 อันนี้เราจะคิด A2 บวก A4 บวก A6 บวก A8 บวกถึง A30 พอเอามาบวกกันแล้วปุ๊บเนี่ยเอา2ก้อนที่คิดแล้วมาบวกกันปุ๊บก็จะได้อันนี้พอดี A1 บวก A2 บวก A3 ถูกป่ะเพราะอันบนมันมีแต่จำนวนคี่อันล่างมีแต่จำนวนคู่ตั้งแต่1ถึง30เนี่ยเราก็แบ่ง A1 บวก A3 บวก A5 บวกถึง A29 ได้ก้อนนึง A2 บวก A4 บวก A6 บวกถึง A30 ได้อีกก้อนนึงเราจะแบ่งคิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะโจทย์มันมีเงื่อนไขไงเราคิดตรงๆไม่ได้เริ่มจากก้อนที่เป็นจำนวนคี่ก่อนเขาบอกว่าอะไรถ้าเป็นจำนวนคี่แล้ว AN เท่ากับ 2N ลบ 1เราคิดเลยถ้า N เป็น1จะได้ว่า2คูณ1ลบ1ให้ N เป็น3จะได้2คูณ3ลบ1 N เป็น5ได้เท่านี้ N เป็น29จะได้2คูณ29ลบ1หลังจากนั้นเราก็จับคู่เนี่ยเอาที่มี2เห็นป่ะตรงสีเขียวเนี่ยฟึบ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 มาจับเป็นก้อนก้อนหนึ่งจะได้2คูณ1บวก2คูณ3บวก2คูณ5บวกถึง2คูณ29ลบกับ1 1มีกี่ตัว1มีทุกวงเล็บเลยใช่ป่ะวงเล็บนี้ก็มี1วงเล็บนี้ก็มี1วงเล็บนี้ก็มี1วงเล็บนี้ก็ยังมี1แปลว่ามันนับว่ามีทั้งหมดกี่พจน์15ไงเราคิดไว้แล้ว1ถึง1 3 5ถึง29มีทั้งหมด15ตัวแล้วก็ลบ1ลบ1มีกี่ตัวนะ15ตัวก็ลบ1คูณ15หลังจากนั้นเราดึง2ออกมาเราก็ได้1บวก3บวก5บวกถึง29อยู่ด้านในวงเล็บถูกป่ะลบกับ15สูตร n ส่วน 2a บวก l นี่ไงถ้ามันจับคู่ได้ใช้สูตรนี้จับคู่ได้ไหมไหนดูยังไงตัวหน้าบวกตัวหลังซิได้เท่าไหร่ได้30คู่ที่2 3บวก27ได้30แปลว่าจับคู่ได้2ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมส่วนก้อนนี้n a บวก l ส่วน2ได้ถูกป่ะ n ส่วน2ได้15ส่วน2 15รู้ได้ไงที่เนี่ยเรานับแล้วมี15ตัวมาตรงนี้ก็ยังเหลือ15ตัวอยู่ดีมันคงไม่มากหรือน้อยไปกว่าเดิมถูกป่ะ15ส่วน2 a บวก l คือ1บวก29ลบกับ15นี้อยู่นี้ได้ออกมาเป็น15คูณกับ29ต่อมาแบบจำนวนคู่บ้างจำนวนคู่คือ a n เท่ากับ 2n ถ้า n เป็น2ก็ได้2คูณ2 n เป็น4ได้2คูณ4 n เป็น6ได้2คูณ6ถึง n เป็น30ได้2คูณ30ดึง2ออกมาได้2บวก4บวก6บวก8บวกถึง30อย่าลืมว่าตอนนี้ก็มี15ตัวอยู่เพราะข้างบนก็ยังมี15ตัวหลังจากนั้นเราดึง2ออกมาได้อีก1รอบเพราะพวกนี้เป็นจำนวนคู่พอเราดึง2ออกมาปุ๊บข้างในจะเหลือ1 2 3 4ไปเรื่อยถึง15เลยอันนี้จับคู่ได้ถูกป่ะใช้สูตร n ส่วน2 a บวก l ได้จับคู่ได้เท่าไหร่คู่นึงได้16
อ่ะสองคู่ก็เห็นแล้วมันจับคู่ได้อ่ะสองคูณสองได้สี่จับคู่ได้เท่าไหร่มีกี่ตัว15ตัวส่วน2ตัวแรกคือ1ตัวหลังคือ15อ่ะก็ได้เป็น30คูณ16 30คูณ16ก็จะเท่ากับ15คูณ32นี่บอกไปแล้ว30คูณ16ได้15คูณ2คูณ16เอา2ไปจับกับตัวข้างหลังอย่างนี้ได้เป็น15คูณ32อ่ะไอ้2ก้อนนี้บวกกันได้คำตอบข้อนี้สิ่งที่ต้องรู้คือนี่เลยสูตรผลบวกคือถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่เราต้องการบวกกันอย่างเงี้ยบวกกันเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเราจะบวกกันใช่ไหมอันดับแรกให้เราเช็คก่อนว่ามันจับคู่ได้ไหมเนี่ยจับคู่ได้หรือเปล่าเราเช็คสักสองสามคู่อะถ้ามันเท่ากันก็แปลว่าจับคู่ได้หลังจากจับคู่ได้อันสองเรานับว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นับอย่างนี้นะตัวที่ห้าไปถึงเนี่ยอันนี้ต้องตัวที่ n บวก1ถูกป่ะ n บวก2อันนี้ต้องตัวที่ n บวก3มีทั้งหมด n บวก3ตัวอย่างในกรณีเนี้ยส่วน2อย่าลืม2ด้วย a คืออะไร a คือ a เฉยๆ a คือตัวหน้า l คือ an บวก2นี่ a ส่วน2 a บวก l และนี่ก็คือสูตรการบวกข้อนี้ก็ไม่มีอะไรวิธีการทำก็คือเราต้องแบ่งกรณีเป็นคู่กับขี้ก่อนแล้วเราก็ไปจัดรูปเพื่อหาก้อนแรกจัดรูปเพื่อหาก้อนที่สองหลังจากนั้นนำสองก้อนนี้มาบวกกันจัดรูปก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะก็อย่าลืมละกันนิดนึงก็คือตรงนี้อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยคือมันต้องบวกสองทุกวงเล็บนะเหมือนอย่างในกรณีเนี้ยเป็น a n เท่ากับสอง n บวกหนึ่งหรือลบหนึ่งลบหนึ่งคือมันก็ต้องลบทุกวงเล็บอย่างในนี้อ่ะอย่างตรงนี้ a เท่ากับ 2a ลบ1ถูกป่ะพอเอา a 1บวก a 3บวก a 5บวกไปเรื่อยๆบวกถึง a 29แล้ว a 1ก็ต้องมีลบ1 a 3ก็ต้องมีลบ1 a 5ก็ต้องมีลบ1 a 29ก็ต้องมีลบ1เหมือนกันอ่ะตรงนี้ก็ห้ามลืมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาปะปวดงานตั้งเองกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ